มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนร้านดังไม่ยอมนะคะแจ้งจับอิลสลิกเรียกค่าเสียหายนับล้านปมเทงานพูดให้เสียชื่อเสียงค่ะร้านดังไม่ยอมนะคะจากกรณีร้านดังร้องทนายตั้มหลังจากอิลสลิกแร็ปเปอร์ชื่อดังเทงานแสดงและยังขึ้นพูดบนเวทีสถานบันเทิงแห่งหนึ่งย่านรัชดาโดยกล่าวพาดพิงจนทัวร์ลงทำให้ร้านเสียหายหาว่าอุปกรณ์มีปัญหาพูดดูถูกเปรียบเทียบกับตูนบอดี้สแลมตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นความคืบหน้าล่าสุดนะคะ13ตุลาคม2565ที่สภ.เมืองนนทบุรีนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้มพร้อมด้วยนายณัฐพลสุจริตศรีชัยกุลเจ้าของร้านเดินทางมาแจ้งความดำเนินคดีกับอิลสลิกนะคะทนายตั้มเองเปิดเผยว่าวันนี้จะพาเจ้าของร้านมาแจ้งความดำเนินคดีกับวงอิลสลิกแล้วก็แอดมินเพจ2ข้อหา1หมิ่นประมาทโดยการโฆษณาที่โพสต์ทำให้ร้านเสียชื่อเสียงและเสียหายและ2พรบ.คอมพิวเตอร์โพสต์เรื่องที่ไม่เป็นความจริงอย่างเช่นที่บอกว่าอุปกรณ์ทางร้านไม่ครบทำให้ร้านได้รับความเสียหายมากซึ่งยืนยันว่าร้านมีอุปกรณ์ครบทุกอย่างตามสัญญาเพียงแต่ว่าเกิดจากความไม่พอใจของศิลปินที่ยกเลิกการแสดงซึ่งคงจะเรียกค่าเสียหายในคดีที่ยกเลิกสัญญาโดยมิชอบค่ะส่วนเรื่องที่อิลสลิกไปโพสต์ว่ามีผู้มีอำนาจของร้านพูดจาเหยียดหยามซึ่งความจริงแล้วไม่มีเลยทุกคนในร้านไม่มีใครพูดแบบนั้นอยากจะถามอิลสลิกว่าใครเป็นคนพูดเหยียดศิลปินอยากจะให้ตอบคำถามนี้พอไปโพสต์ทำให้ร้านเสียหายทนายตั้มบอกว่าส่วนใครสงสัยว่าอิลสลิกโพสต์โดยที่ไม่ได้ระบุชื่อร้านไปแจ้งความได้เลยซึ่งอิลสลิกเองได้โพสต์ก่อนหน้านี้ว่าจะไปร้องเพลงที่ร้านวันที่1ตุลาคม2565และที่โพสต์ชี้แจงสาเหตุยกเลิกการแสดงที่ร้านหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีคนอ่านก็รู้ว่าคือร้านไหนด้านนายณัฐพลเปิดเผยว่าเรื่องค่าเสียหายทางร้านได้จ่ายให้กับวงอิลสลิกไป 4.5 แสนพร้อมกับคืนเงินค่าบัตรลูกค้าไป 8 แสนและค่าเปิดโต๊ะ 3 แสนรวมแล้ว 1 ล้านกว่าบาทซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเตรียมงานด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ